ไม่ประแด่เต้ยเพียงแรกเจ้าประแด่เต้ยบ่ได้บ่ถือกับนักดนตรีคนก็อยากฟังเจ้าล่ำคักแท้ในคอมเมนต์เนี่ยโอ้ยบ่ล่ำบ่เป็นจดหมายบรรยายด้วยความคิดถึงผ่านถ้อยคำหวานซึ้งส่งไปถึงคนเคยเคียงใจผ่านไปหลายปีที่อ้ายไปมีความรักครั้งใหม่ข่าวคราวอ้ายก็เงียบหายเป็นจังใดสบายดีเขียนจดหมายหาผู้บ่าวเก่าน้องฟ้าใสละของโทษได้ที่ส่งขอความไปจดหมายน้อยค่อยเปิดอ่านค่อยเปิดอ่านละความหักความสงสารที่เคยมีให้น้องย้ำจังได้แงนบ่ลืมละภาพความหลังใจยังเปลืองใจยังห่วงคะนึงหาละภาพแววตามันยังชัดให้คิดน้ำมือน้ำตาย่อยเขาว่านางเอกยุรีปัดแสงอรุณบุญยูแสงอรุณบุญยูอย่าว่าเด้อศิลปินต้นแบบเลยนะน่ะพูดต่อฮะพูดต่ออย่าว่าฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง 2,400 คนนะคะผู้ไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อยังมีความหวานความสีเก็บความดูเด็กๆหน่อยๆให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับผมกับพวกการดีๆของพวกเขานะครับเขียนจดหมายน้อยบรรยายเป็นตัวอักษรผ่านบทกลอนส่งไปถึงคนเคยเคียงใจหลายปีแล้วที่เราต้องห่างกันไกลใจสองใจบ่ได้ห่วมเป็นคู่ครองมองภาพถ่ายส่งแนบจดหมายใบน้อยหากลุดลอยจนกลายเป็นความหม่นมองใจได้หลายปีที่น้ำตาหนองความคิดฮอดมันคอยฟ้องจึงส่งจดหมายไปหาเธอจดหมายน้อยส่งจากใจคนคอยคนคอยสถานที่มองเก่ามองเก่าไอ้มองเก่ามองเก่าพี่ชายเอ้ยตำบลเงาเงาอำเภอเฮาไปคุณจังหวัดคุณเป็นหักเธอใจยังเพ้อภาพความหักยังเห็นแต่ประเด็นสำคัญมันผ่านมาดนแล้วแววหางตาเวลาอ้ายมองคนดีทุกทุกทีในหัวใจมันอ้ายเขินแต่ว่าวันนี้บ่มีอ้ายร่วมทางเดินย้อนว่าบังเอิญบุญพลาเขาบ่ถึงกันท่านแม่นอ้ายได้อ่านข้อความที่น้องส่งไปเขียนบรรยายใจคนเคยร่วมฝันยังก็เคยลืมภาพสองเราในคราวนั้นเมื่อหลายปีล่วงผ่านน้องยังจำได้ดีคิดฮอดแท้น้องคิดฮอดแท้น้องคิดฮอดแท้น้องคิดฮอดอ้ายแท้น้องยังฝันพ่อในหัวใจเฮาเนาะมันคิดฮอดบ่นายบ่นายโอ้คิดฮอดบ่นายพี่ชายเอ้ยแม่สิเป็นผู้ภัยก็เคยได้ห่วงฝันบอกเขานั้นบ่ต้องห่วงเด้อชายบอกเขานั้นบ่ต้องห่วงเด้อชายมันเป็นเพียงจดหมายที่ส่งมาจากทางบ้านที่ส่งมาจากทางบ้านขอบคุณมากๆน้ำใจนะครับผมขอบคุณแฟนด้วยนะคะจากพี่ต้อยพี่เหมียวคนว่ายกแม่ยก
ิบร่วมมาดิบร่วมบ่